มาต่อกันที่เรื่องของการนวดนะคะตอนนี้มีการแชร์ภาพภาพหนึ่งค่ะเป็นร้านนวดที่สมุทรปราการนะคะคเขานวดเปิดประตูสมองด้วยการกดลงไปที่คอนะคะแล้วก็ทําให้คนที่ถูกนวดเนี่ยคอพับไปแล้วก็เกิดอาการชักกระตุกแล้วสักพักหนึ่งก็ฟื้นคืนขึ้นมาใหม่นะคะคนก็แชร์กันไปเยอะเลยผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกแล้วนะคะว่าการนวดแบบนี้อันตรายถึงชีวิตและตอนนี้เจ้าหน้าที่ตารวจสั่งปิดร้านนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ ร้านนวดนี้ชื่อ99หมอขวัญนวดจับเส้นค่ะตั้งอยู่ที่เลขที่90หมู่3ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้นะคะพันตำรวจเอกเจตนันทิมมวัด ผู้กำกับการตำรวจภูธรคูคตปทุมธานีนะคะบอกว่าร้านนวดจับเส้นนี้เนี่ยเปิดให้บริการผิดกฎหมายแล้วก็เป็นการนวดที่อันตรายเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็จับกลุ่มเจ้าของร้านคือนายวิสุทธิชัยวันณดีอายุ39ปีเป็นผู้ที่ดูแลสถานที่นวดร้านนี้แล้วก็เป็นเจ้าของร้านค่ะ เจ้าหน้าที่ได้ไปขอตรวจสอบใบอนุญาตเปิดร้านนวดนะคะแต่ว่านายวิสุทธิชัยเนี่ยไม่มีเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีนะคะที่สถานีตํารวจภูทรคูคตโดยแจ้งข้อหาลักลอบเปิดสถานบริการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการสั่งปิดร้านนวดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนการนวดแบบนี้อันตรายแค่ไหนมาดูกันค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมัจุธาผู้เชี่ยวชาญด้านสมองคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะบอกเลยว่าการนวดแบบ นี้เป็นการกดเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอทั้งสองข้างพร้อมๆกันทั้งเส้นเลือดคู่หน้าและคู่หลังก็จะทำให้สมองนั้นขาดเลือดไปชั่วขณะค่ะทำให้ผู้ถูกนวดหมดสติเกิดอาการชักกระตุกแบบที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็อาจจะถึงตายได้ หากคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดทําก็จะทําให้มีอาการโครม่าได้ในไม่กี่นาทีนะคะคเพราะเลือดไปเลี้ยงที่ก้านสมองไม่พอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวมากค่ะด้านของสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยและกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยนะคะทางดอร์ยงศักดันติปิตกเป็นรองประธานนะคะก็บอกว่าการกดนวดที่ตำแหน่งซอกคอ บริเวณใต้คางซึ่งเป็นบริเวณที่มีหลอดเลือดแดงใหญ่นำเลือดไปเลี้ยงสมองเป็นสิ่งต้องห้ามเลยค่ะตามหลักวิชาการนวดไทยแล้วก็มีการนําคลิปนี้นะคะไปให้บรรดาครูบาอาจารย์หมอนวดไทยแม่เครือข่ายของสมพันธ์ดูทุกท่านเลยบอกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องค่ะจังหวะนี้แหละครับพอเข้าไปที่ซอกคอนนะครับตรงบริเวณด้านหลังแล้วชักกระตุกแบบนี้คอพับคออ่อนไปเลยนะครับแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยค่ะก็ลุกขึ้นมาใหม่นะคะ ทางครูบาอาจารย์ด้านการนวดเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็บอกว่านวดแบบนี้อาจจะมีผลแทรกซ้อนถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะทําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ย mm hmm. เข้าใจผิดก,กับการนวดไทยได้นะคะ mm hmm. เพราะนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อการนวดมาก นอกจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยตอนนี้ค่ะกำลังจัดตั้งเครือข่ายปกป้องภูมิปัญญาการนวดไทยเลยโดยจะเชิญชวนทั้งองค์กรบุคคลต่างๆที่รักและหวงแหนภูมิปัญญาการนวดไทยนะคะมาร่วมกันทํางานเป็นเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังการนําการนวดไทยเนี่ยไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียและเกิดอันตรายต่อประชาชนรวมทั้งจะให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนวดไทยแก่สาธารณะด้วยมาดูอีกข้อมูลหนึ่งนะครับผู้ใช้ศาสตราจารย์พิเศษดรอกเอแพทย์ธวัชชัย กมนธรรมนะครับอธิบดีกรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับคุณหมอบอกอย่างนี้ครับบอกว่าโรคคนที่เป็นโรคแล้วก็ไม่ควรจะไปนวดมันมีดังต่อไปนี้นะครับคือต้องเฝ้าระวังนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นโรคเหล่านี้แล้วห้ามนวดแต่ว่าต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจครับเส้นเลือดหัวใจป่งพองคนที่มีไข้สูงเกิน38.5ขึ้นไปนี้ ห้ามไปนวดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้คนที่ตั้งครรภ์อายุไม่อายุครรภ์ไม่ถึง3เดือนอันนี้นวดได้เฉพาะตามแขนขาเท่านั้นนะครับอย่าไปกดหรือว่านวดบริเวณท้องเพราะว่าอาจจะเกิดอาการแท้งได้โรคมะเร็งเขาบอกว่าไม่ควรนวดครับเพราะว่าอาจจะทําให้มะเร็งที่อยู่ในระยะแพร่กระจายเนี่ยมันกระจายไปมากกว่าเดิมนะครับเบาหวานเองก็ห้ามนวดคนที่มีความดันแล้วก็เช้นเลือดอาจจะมีอาการเปราะแตกง่ายซึ่งจะทําให้มีการช้าเลือด โดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งคนที่เป็นเบาหวานเลือดนก็จะออกโดยที่ออกมากกว่าปกติแล้วก็ไม่สามารถแข็งตัวได้นะครับรวมทั้งคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดอันนี้ก็ไม่ควรไปนวดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่อยากจะแนะนําว่าคนที่นวดเนี่ยต้องระมัดระวังกันอย่างไรบ้างน,นะครับแต่ละร้านก็จะมีวิธีการนวดที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเห็นว่าจุดไหนที่ดูแล้วเสี่ยงเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงเหมือนกันนะคะเราบอกหมอได้นะว่าเราไม่นวดแบบนี้ Oh. โดยเฉพาะอย่างยิ่งผม,ผมอันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับแชร์ข้อมูลซึ่งเป็นคุณอาผมเองเขาไปนวดแล้วก็มีการดัดที่ด้านหลังแล้วก็ออกมากรอบซ้ายกรอบขวายงยกรอบเข้าไปแล้วญาติผมต้องเข้าโรงพยาบาลนอนไป2เดือนเพราะว่าไม่สามารถที่จะส่งตัวได้เนื่องจากว่าเส้นประสาทที่มันอยู่ตรงไขกระดูกสันหลังเนี่ยแหละฮะอันนี้มันไปกดทับ นี่เกิดจากการนวดนะครับหรืออาจจะเกิดจากคุณหมอที่ไม่เชี่ยวชาญหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยเราบอกหมอได้ว่าเราไม่นวดท่าไหนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังกันนะครับนวดก็น,นวด,นวดบริเวณกล้ามเนื้อแต่ถ้ากล้ามเนื้อตรงนั้นอักเสบก็อย่าไปนวดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ